สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะสำหรับบทเรียน Destiny Class นะคะหรือว่าบทเรียนชะตาชีวิตเป็นการนำทุกท่านเข้าสู่การฝึกอบรมที่จะทำให้ไปสู่จุดหมายชีวิตของท่านนะคะแล้วก็ในตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในเล่มที่2นะคะเรายังอยู่ในเล่มที่2ซึ่งเนื้อเรื่องหลักของเล่มที่2ก็คือเป็นเรื่องของพลังแห่งนิมิตนะคะเป็นเรื่องพลังของนิมิตนะคะแล้วก็วันนี้จะเป็นบทที่5ทบทวนนิดนึงบทที่1เราพูดถึงเรื่องของนิมิตคืออะไรบทที่2เราพูดถึงหลักการของนิมิต G12 บทที่3เราพูดถึงรากฐานที่มั่นคงบทที่4เราพูดถึงนิมิตแห่งการปกครองโดย12คนและวันนี้บทที่5เป็นเรื่องของการจัดตั้งทีมที่ดีที่สุดมันเป็นอะไรที่เหมือนกับพระเจ้ากำลังหนุนใจเนาะแน่นอนว่าเราในฐานะเวลาที่เราฟังบทเรียนนี้เราอาจจะมีความรู้สึกว่าเราเป็นเพียงแค่ผู้เชื่อใหม่อ่ะแต่ว่าจริงๆแล้วนั่นคือสิ่งที่คุณรู้สึกเองเพราะว่าสิ่งที่พระเจ้ามองคุณก็คือว่าพระเจ้าไม่ได้มองว่าคุณเป็นผู้เชื่อใหม่แต่พระเจ้ามองว่าคุณคือผู้นำคนหนึ่งในทางของพระเจ้าเราเนี่ยมีความเก่งของพระเจ้ามี DNA ของพระเจ้าในชีวิตและพระเจ้าก็คาดหวังว่าจะให้เราทั้งหลายทุกคนน่ะได้ร่วมกันรับใช้พระเจ้านะคะแล้วก็ในวันนี้พระเจ้าหนุนใจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งทีมอะไรทำให้การจัดตั้งทีมมันเป็นเรื่องสำคัญก็เพราะว่างานของพระเจ้าเนี่ยไม่ใช่เป็นงานที่จะทำได้ตามลำพังแต่งานของพระเจ้าเป็นงานที่ต้องร่วมกันทำงานเป็นทีมนะคะยิ่งงานใหญ่อะทีมต้องเยอะและทีมเยอะแค่ไหนเนี่ยการประสบความสำเร็จในการงานของพระเจ้าก็มีมากขึ้นเท่านั้นดังนั้นเหมือนพระเจ้ากำลังหนุนใจอะให้คุณน่ะร่วมกันลุกขึ้นมาเป็นทีมของพระเจ้าจัดตั้งทีมของพระเจ้าผ่านชีวิตของคุณนะคะในมัทธิวบทที่16ข้อที่18นะคะมัทธิวบทที่16ข้อที่18บอกว่าฝ่ายเราบอกท่านว่าท่านคือเปโตรและบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้และพลังแห่งความตายจะมีชัยต่อคริสตจักรนั้นหาไม่ได้อีกครั้งหนึ่งที่จะขอย้ำเกี่ยวกับเรื่องของการที่พระเยซูเป็นผู้สร้างคริสตจักรของพระองค์แต่พระองค์ทรงสร้างคริสตจักรบนรากฐานความเชื่อของผู้เชื่อแต่ละคนตั้งแต่บรรดาอัครทูตจนถึงเราทั้งหลายทุกๆคนเป็นอิฐก้อนต่างๆที่ถูกเรียงขึ้นมาเพื่อเป็นวิหารที่สง่างามของพระเจ้าพระเยซูเนี่ยเป็นนักจินตนาการที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะคะจากความสงสารในการที่มองมนุษย์แบบปราศจากความช่วยเหลือปราศจากถูกรังควานแล้วก็ความสงสารนั้นน่ะผลักดันไกลทำให้พระองค์น่ะเป็นการนำการไถ่มาถึงประชากรของพระเจ้ามาถึงมนุษย์ทุกคนได้สำเร็จนะคะแล้วก็วิธีการของพระเจ้าเนี่ยแน่นอนโดยตัวของพระองค์เองพระองค์นำการไถ่สำเร็จแล้วแต่การที่จะเผยแพร่เรื่องราวของพระเจ้าการประกาศเรื่องราวของพระเจ้าที่จะให้ครอบคลุมมนุษย์ทุกชาติในโลกใบนี้พระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีทีมพระเจ้าจำเป็นที่จะต้องมีทีมนะคะแล้วก็เราก็เป็นหนึ่งในทีมของพระเจ้าด้วยวิธีการของพระเจ้าไม่ได้เป็นเหมือนธรรมเนียมปฏิเวลาที่พระเจ้าเลือกสาวกคืออย่างที่บอกว่าพระเจ้าหนุนใจตอนนี้เนี่ยให้เราจัดตั้งทีมตัวเราเองแล้วก็เป็นทีมของพระเยซูและตัวพระเยซูเองเนี่ยพระเยซูก็มีทีมของพระองค์พระองค์มีการจัดตั้งทีมตั้งแต่ในสมัยตอนนู้นเลยนะคะและเพราะการจัดตั้งทีมที่เยี่ยมยอดของพระเยซูทำให้ข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาถึงชีวิตของเราและนี่คือสิ่งที่พระเจ้าท้าทายแล้วก็หนุนใจว่าคุณเองก็จำเป็นจะต้องมีทีมตรงนี้เพื่อที่จะให้อาณาจักรของพระเจ้าและข่าวประเสริฐของพระเจ้ามาถูกเผยแพร่ไปเราร่วมกันทำงานเป็นทีมจริงๆเราคือทีมของพระเยซูและเป็นทีมเดียวกันกับสาวกตั้งแต่ยุคแรกจนถึงยุคปัจจุบันและไปถึงยุคอนาคตเลยนะคะแล้วก็วิธีการของพระองค์ก็คือว่าเวลาที่พระองค์เรียกหรือว่าเลือกทีมเนี่ยพระองค์ไม่ได้เลือกจากสถาบันเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้เลือกจากโรงเรียนพระคัมภีร์ไปเรียนพระคัมภีร์แล้วเลือกมารับใช้พระเจ้าแต่พระองค์เลือกสาวกจากการอธิษฐานดังนั้นเนี่ยในวิถีของคริสตจักรร่วมนิมิตกรุงเทพเนี่ยเราจึงบรรดาผู้รับใช้เนี่ยสิ่งที่มาก่อนก็คือใจของเราไม่ใช่เรื่องของความรู้ในเรื่องพระคัมภีร์นะคะใจของเราต้องมาก่อนตัวตนของเราต้องมาก่อนเรื่องพระคัมภีร์เนี่ยมาเรียนรู้กันทีหลังได้ดังนั้นพระเยซูก็ไม่ได้เลือกคนที่รับใช้พระเจ้าจากสถาบันพระคัมภีร์นะคะแต่พระเยซูเลือกจากการอธิษฐานกับพระบิดาในพระธรรมลูกาบทที่16ข้อที่12แล้วก็นั่นเป็นสิ่งที่พระเจ้าต้องการหนุนใจเราว่าถ้าเวลาเราจะเลือกทีมเลือกสร้างคนนะรวมไปถึงจุดเริ่มต้นของการประกาศก็ตามอธิษฐานกับพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและพระวิญญาณของพระเจ้าจะทรงนำให้เราเจอกับคนที่สัตย์ซื่อคนที่เหมาะสมหลังจากนั้นเนี่ยพระเจ้าก็จะสร้างชีวิตของพวกเขาผ่านคำสอนแล้วก็ลักษณะชีวิตของพระองค์และพระเจ้าก็ท้าทายให้เราทำแบบเดียวกันกับพระองค์นี่แหละค่ะแน่นอนพอวันนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดตั้งทีมบางคนบอกว่าโอ้โหฉันเพิ่งมาเชื่อเองอะไรเงี้ยจะมีทีมจากไหน
ในตรงนี้เราสามารถใช้มาประยุกต์ได้ก็คือว่าอธิษฐานขอให้เราเป็นคนหนึ่งที่จะสามารถนำคนมาถึงทางของพระเจ้าได้ก่อนที่จะประกาศในส่วนตัวอินจริงๆอ่ะอินก็มักจะอธิษฐานกับพระเจ้าว่าให้พระเจ้าว่านำเราไปเจอคนที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ในการที่เขาจะพร้อมรับฟังข่าวประเสริฐที่มาจากพระเจ้าเหมือนกันจุดเริ่มต้นของการมีทีมเราเองจำเป็นจะต้องนำวิญญาณก็คือการประกาศอธิษฐานกับพระเจ้านะคะให้พระเจ้าได้ทรงเปิดทางให้พระเจ้าได้ทรงเปิดเผยในการที่เราจะมีทีมในการสร้างแล้วก็ในที่สุดเนี่ยย้อนกลับไปที่พระเยซูสาวก12คนของพระองค์น่ะกลายเป็นเสาหลักของงานของพระเจ้าและนี่คือเป็นวิธีการที่พระองค์ได้ทรงกระทําความสําเร็จของการงานเกิดขึ้นอยู่บนพื้นฐานของการสร้างสาวกเราจําเป็นที่จะต้องทําในหลักการเดียวกันนั้นอย่าลืมนะคะพระมหาบัญชาของพระเจ้าสิ่งที่พระเจ้าย้ําเราก็คือว่าไม่ใช่แค่การประกาศและการเป็นพยานแต่หมายถึงการสร้างสาวกการสร้างสาวกก็คือการที่คุณจะต้องมีทีมในการร่วมกันปฏิบัติรับใช้พระเจ้าเพราะการสร้างทีมการสร้างสาวกอาณาจักรของพระเจ้าจึงมั่นคงในปัจจุบันถ้าเราอยากจะเป็นส่วนหนึ่งให้การงานของพระเจ้ามั่นคงจงเป็นคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาสร้างทีมถวายเกียรติพระเจ้านะคะประการที่1เรามาดูด้วยกันนะคะประการที่1เนี่ยก็คือทางเลือกประการที่1ก็คือทางเลือกพระเยซูเนี่ยสอนให้เราเห็นถึงคน2ประเภทนะคะในพระคัมภีร์พระเยซูสอนให้เราเห็นถึงคน2ประเภทในพระคัมภีร์ก็คือว่าคนที่ฉลาดจะสร้างบ้านบนรากฐานที่แข็งแรงแต่คนโง่จะสร้างบ้านอยู่บนดินทรายคนที่ฉลาดจะสร้างบ้านบนพื้นฐานที่รากฐานที่แข็งแรงแต่ว่าคนโง่จะสร้างอยู่บนดินสร้างบ้านบนดินทรายรากฐานที่แข็งแรงตรงนี้ก็คือศิลาที่มั่นคงส่วนทรายหมายถึงอะไรทรายหมายถึงฝูงชนจำนวนมากแต่ไม่ผูกพันตัวเอาล่ะนี่ในวิถีของพระเจ้านะในวิถีของพระเจ้าก็คือว่าการที่พระองค์บอกว่าเราจำเป็นจะต้องสร้างรากฐานที่มั่นคงก็คือว่าเราจะต้องเลือกสร้างทีมที่มีความผูกพันตัวแน่นอนว่าในคริสตจักรเป็นเรื่องของการทำงานกับคนจำนวนมากแต่คนจำนวนมากเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะผูกพันตัวพระเยซูคริสต์เนี่ยไปในทุกที่เนี่ยมีฝูงชนมีคนจำนวนมากเข้ามาหาพระองค์แต่พระองค์ไม่ได้ทุ่มเวลาทั้งหมดให้กับฝูงชนที่ไม่ได้ผูกพันตัวหลายคนตามพระเจ้าก็เพราะเห็นการอัศจรรย์แต่ว่าพระเยซูเลือกกลุ่มคนบางกลุ่มคนที่ผูกพันตัวกับพระเจ้าและเริ่มที่จะสร้างรากฐานอาณาจักรของพระเจ้าบนกลุ่มคนเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยพระเจ้าก็หนุนใจเรานะคะในทางของพระเจ้าพระเจ้าไม่ได้เน้นเรื่องของปริมาณแต่พระเจ้าเน้นเรื่องของคนที่เห็นพ้องอย่าไปดีใจกับกลุ่มคนจำนวนมากเวลามีการจัดงานประกาศใหญ่ๆคนออกมารับเชื่อเป็นร้อยเป็นพันแต่ถ้าไม่ได้มีการติดตามอย่างต่อเนื่องคนเป็นร้อยเป็นพันในที่สุดจะกลับไปสู่จุดเดิมก็คือศูนย์ดังนั้นในวิถีของพระเจ้าเนี่ย เราจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับบุคคลที่ผูกพันตัวและบุคคลที่ผูกพันตัวกับคริสตจักรก็คือว่า เป็นคนที่รับบัพติศมาเป็นคนที่ตัดสินใจรับบัพติศมาในคริสตจักรนั่นเป็นส่วนหนึ่งแสดงให้เห็นถึงการผูกพันตัวกับคริสตจักรของพระเจ้าแล้วก็เวลาที่เราจะเลือกทีมก็ต้องเลือกคนที่ผูกพันนะฮะอย่าไปเลือกคนที่เขาไม่ผูกพันเพราะในที่สุดมันจะเหมือนกับเราสร้างบ้านบนทรายอ่ะคนที่ไม่ผูกพันอยู่กับคริสตจักรหรือว่าผูกพันอยู่กับผู้นำเขาจะไม่มีความรู้สึกของการเป็นครอบครัวและเขาสามารถคนที่ไม่ได้มีความรู้สึกของการเป็นครอบครัวเขาจะสามารถทิ้งครอบครัวได้ง่ายๆแต่ถ้าคุณเลือกคนที่ผูกพันอยู่กับครอบครัวเนี่ยครอบครัวมันก็คือครอบครัวน่ะไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงคุณจะไม่ทิ้งครอบครัวของคุณถูกไหมคะพระเยซูเลือกกลุ่มบุคคลเหล่านั้นที่มองว่าพระองค์เป็นครอบครัวของเขาดังนั้นหนุนใจเราก็เช่นเดียวกันนะฮะเวลาที่เราจะเลือกคนต้องเลือกคนที่ผูกพันตัวนะฮะแล้วก็พระเยซูเนี่ยตัดสินใจที่จะคิดถึงเรื่องนิรันดร์กาลแทนที่จะคิดถึงเรื่องชั่วคราวเมื่อพระองค์ตัดสินใจสร้างทีมของพระองค์นะฮะในมาระโกบทที่3ข้อที่14ถึง15บอกว่าพระองค์จึงตั้งศิษย์12คนไว้ให้อยู่กับพระองค์เพื่อทรงใช้เขาไปประกาศและให้เขามีอำนาจขับผีได้นี่คือการเลือกของพระเจ้าก็คือเวลาที่พระเจ้าเลือกทีมก็คือว่านอกจากเลือกเขาแล้วเนี่ยพระเจ้าก็ประทานสิทธิอำนาจพระเจ้าก็ประทานความรับผิดชอบและพระเจ้าก็ประทานพระพรให้กับเขาด้วยในการที่จะรับใช้พระเจ้าเหมือนกับชีวิตของเราอะเวลาที่เราถูกเลือกจากพระเจ้าพระเจ้าก็มอบอำนาจของพระองค์ให้กับเราแบบนั้นและเป็นการที่จะหนุนใจต่อว่าเวลาที่เราเลือกสร้างทีมเราก็ต้องทำในแบบเดียวกันกับที่พระเยซูทำในถ้าอยากจะรู้ว่าสาวก12คนของพระองค์มีใครบ้างให้ไปอ่านในมาระโกบทที่10บทที่3นะฮะก็จะเห็นเรื่องการเลือกของพระเจ้าและก็ตรงนี้เนี่ยหนุนใจเราก็คือว่าสาวกของพระเยซูเนี่ยมีคนทุกประเภทรวมกันสาวกของพระเยซูมีคนทุกประเภทรวมกันและสิ่งที่คุณพ่อได้หนุนใจเสมอๆก็คือว่าเราจำเป็นจะต้องมีตัวแทนของคนประเภทต่างๆเพื่อที่จะนำคนประเภทนั้นๆมาถึงทางของพระเจ้าได้วัยรุ่นเด็กผู้ใหญ่
สตรีบุรุษเราจำเป็นจะต้องมีตัวแทนต่างๆตัวแทนของคนธรรมดาสามัญตัวแทนของคนรากหญ้าตัวแทนของคนที่อยู่ในระดับสูงเราจำเป็นจะต้องมีคนทุกระดับเพื่อจะสามารถเป็นตัวแทนของพระเจ้าในการนำคนในระดับเดียวกันกับเขามาถึงทางของพระเจ้าได้สาวกของพระเยซูมาดูนิดนึงนะคะมีใครบ้างในตรงนี้จะยกตัวอย่างแค่บางคนมีอันดูแล้วก็ยอนก่อนหน้านี้อันดูและยอนเนี่ยได้ติดตามเป็นลูกศิษย์ของยอนผู้ให้รับปฏิสมาแต่วันนึงตอนที่ยอนผู้ให้รับปฏิสมาเนี่ยมองเห็นพระเยซูยอนก็บอกกับสาวกบอกว่านั่นให้ไปมองพระเมสโปดกก็คือว่าหลังจากนั้นอันดูกับยอนเนี่ยเขาก็เลิกติดตามไม่ใช่เลิกติดตามสิก็คือว่าเมื่อยอนผู้ให้รับปฏิสมาบอกว่าให้ไปติดตามพระเยซูเขาก็หันมาติดตามพระเยซูและการที่เขาหันมาติดตามพระเยซูเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็ไปหาซีโมนแล้วก็พามาหาพระเยซูพระองค์ก็เปลี่ยนชื่อเขาเป็นเคฟัสซึ่งหมายถึงศิลาอันนี้ไปดูในยอนบทที่1ข้อที่35จนถึงข้อที่42คือในจุดเริ่มแรกเนี่ยยอนผู้ให้รับบัพติศมาบอกกับยอนและอันดูบอกว่าให้ตามพระเยซูพอสองคนนั้นตามพระเยซูปุ๊บเขาตามพระเยซูแล้วเขาก็ไปตามพี่ชายของเขามาอีกทีนึงให้มาเชื่อในพระเยซูและหลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นพระเยซูไปพบกับฟิลิปและพระเยซูก็เชิญให้ฟิลิปติดตามพระองค์แล้วต่อมาฟิลิปก็ไปพบกับนาธานาเอลแล้วก็พาเขามาหาพระเยซูอีกเช่นเดียวกันในยอนบทที่1นี่แหละค่ะข้อที่43ถึง51ก็คือเป็นการนำกันมาเป็นทอดๆเห็นไหมคะที่บอกว่าสาวกจำเป็นที่จะต้องมีคนในประเภทต่างๆอันดูกับยอนก็ไปตามพี่ชายเขามาพอฟิลิปมาเจอกับพระเจ้าฟิลิปก็ไปชวนเพื่อนมานาธานาเอลให้มาหาพระเจ้าและหลังจากนั้นต่อมายากอบกับยอนบุตรชายของเซเบดีก็เลิกซ่อมอวนแล้วก็ติดตามพระเยซูเลวีหรือว่ามัทธิวก็เลิกเก็บภาษีแล้วก็ติดตามพระเยซูเช่นเดียวกันในพระธรรมมาระโกบทที่2ข้อที่13แล้วก็ข้อที่14นะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่จะหนุนใจตรงนี้ก็คือว่าพื้นฐานการเลือกทีมงานของพระเยซูเป็นการติดต่อกันแบบส่วนตัวแล้วก็พระองค์อยากจะให้เขาใกล้ชิดพระองค์เพื่อที่จะหล่อหลอมพระลักษณะของพระองค์ในชีวิตของเขาแล้วก็เป็นการหนุนใจว่าเมื่อมีทีมแล้วเนี่ยทีมก็จะไปตามทีมมาอีกทีเหมือนเป็นการสร้างทีมต่อไปเรื่อยๆนะคะอันนี้คือสิ่งที่เราจะต้องเข้าใจแล้วก็ประการที่2การฝึกอบรมประการที่2นะคะการฝึกอบรมเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์เนี่ยเมื่อพระเจ้าสร้างมนุษย์พระเจ้าสร้างจากสิ่งที่มีอยู่นั่นก็คือดินพระเจ้าสร้างมนุษย์จากผงคลีดินใช่ไหมร่างกายของมนุษย์เนี่ยมาจากดินและสิ่งตรงนี้หนุนใจแล้วก็สอนอะไรเราก็คือว่าดินเนี่ยแสดงถึงความไม่ได้สมบูรณ์อะไรนะคะเหมือนกันกับในเวลาที่เราพระเจ้าเลือกเราอะพระเจ้าเลือกเราจริงๆส่วนหนึ่งเราก็จะตระหนักว่าแท้จริงแล้วเราก็ไม่สมควรที่จะมาถึงทางของพระเจ้าอะเราเป็นเพียงแค่ดินไร้ค่าแต่ว่าพระเจ้าอะปั้นดินตรงนั้นอะให้เป็นดาวเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าเหมือนกันกับในวิถีชีวิตของเราวันที่พระเจ้าต้องการจะให้เราสร้างทีมอะหลายครั้งเราก็พยายามจะมองหาคนที่ดียอดเยี่ยมมันไม่มีหรอกค่ะมันไม่มีหรอกค่ะก็คือว่าหลายครั้งพระเจ้าเนี่ยเอาดินเนี่ยมาใส่ในมือของเราก็คือนำคนทั่วไปธรรมดาสามัญที่เรามองว่าโอ้โหคนนี้ก็ยังมีบาดแผลอยู่เลยนะคนนี้เขายังเจ็บปวดอยู่เลยนะคนนี้เขายังมีปัญหาอยู่เลยแต่ว่าพระเจ้าเนี่ยกลับมองว่าพระเจ้าสามารถใช้บุคคลเหล่านั้นได้เหมือนที่พระเจ้าได้ทรงใช้ชีวิตของเราคือเรากำลังพูดถึงเรื่องของการจัดตั้งทีมอันนึงพระเจ้าต้องการให้เราสำนึกว่าแท้จริงเวลาที่เราเป็นทีมพระเยซูเราก็มาจากดินเราไม่ได้มีอะไรเลยถูกไหมคะเวลาที่เราจะเลือกทีมอ่ะก็อย่าไปมองด้วยสายตาของมนุษย์ว่าถ้าทีมเราจะต้องเป็นคนที่แบบมีเงินทีมเราจะต้องเป็นคนที่มีการศึกษาไม่พระเจ้าก็เอาดินแบบเดียวกันนั่นแหละค่ะให้มาอยู่ล้อมรอบเราเพียงแต่ว่าคนที่อยู่รอบข้างเราอ่ะเราอย่าไปมองเขาด้วยสายตาของมนุษย์แต่เราต้องมองเขาด้วยสายตาของพระเจ้าเรียนรู้ที่จะมองคนอื่นเหมือนที่พระเจ้ามองเราหลายครั้งเวลาที่เรามองตัวเองเนี่ยเราอาจจะมองว่าไม่มีศักยภาพเลยแต่พระเจ้ามองเราว่าเรามีศักยภาพนะพระเจ้าถึงได้นำเรามาถึงทางของพระเจ้าเช่นเดียวกันคนรอบตัวเราอาจจะเป็นคนในครอบครัวของเราเพื่อนที่ทำงานของเราหรือแม้กระทั่งคนในคริสตจักรหลายครั้งที่เรามองว่าดูแย่เนาะแต่จริงๆในคริสตจักรหนึ่งคริสตจักรใดเนี่ยเวลาที่เราจะสร้างสาวกเราจะไม่ต้องไปหาจากคนข้างนอกหาจากคนข้างในนี่แหละค่ะคนข้างในไม่ว่าคุณจะดูว่าบกพร่องหรือว่าล้มเหลวแค่ไหนแต่นั่นคือคนที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ถ้าเราสร้างชีวิตของเขาให้ดีเขาจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเพื่อถวายเกียรติพระเจ้าได้เหมือนกับที่พระเจ้าเปลี่ยนแปลงชีวิตของเรานะคะดังนั้นก็หนุนใจนะคะว่า
เวลาที่เรามองคนหรือว่ามองทีมในการที่เราจะเลือกสร้างเนี่ยก็ต้องมองด้วยสายตาของความเชื่อเหมือนอย่างที่พระเจ้ามองเราพระเจ้ามองเห็นในสิ่งที่แต่ละคนไม่เคยเห็นมาก่อนเวลาที่พระเจ้ามองเปโตรใช่ไหมคะพระเจ้ามองเปโตรเนี่ยคนไม่เคยเห็นคนก็จะมองว่าเปโตรเป็นคนที่ปฏิเสธพระเยซูแต่พระเยซูเนี่ยมองเห็นเปโตรในเรื่องของความเข้มแข็งของการเป็นผู้นำที่สามารถวางรากฐานได้แล้วก็ในพระคัมภีร์เนี่ยพระเยซูก็จะพระเยซูเรียกสาวก12คนก็จริงแต่ว่าเหมือนคุณพ่อสอนนานมาแล้วก็คือเป็นมีสาวกวงในสาวกวงนอกถูกไหมฮะสาวกวงในก็คือเป็น3คนที่พระเจ้าจะพาไปไหนมาไหนอยู่ด้วยเสมอก็คือเปโตรยอห์นและก็ยากอบ3คนนี้ที่พระเจ้าพาไปไหนมาไหนแล้วก็อยู่ใกล้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่ว่าเพื่อจะให้รางวัล นะฮะแต่เพื่อที่จะสร้างชีวิตของเขายิ่งดูแลยากพระเจ้ายิ่งต้องสร้างชีวิตให้เข้มแข็งทั้ง3คนนี้เนี่ยได้เห็นการอัศจรรย์ของการฟื้นคืนชีวิตแล้วก็ได้เห็นการจำแรงพระกายของพระองค์ในพระธรรมมาระโกบท5ข้อ37ถึง43แล้วก็มาระโกบทที่9ข้อที่7นะคะแต่ถึงกระนั้นเองน่ะ3คนนี้เมื่ออยู่ในสวนเกสเซเมเนกับพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงทุกข์มากอ่ะสาวกเหล่านี้ก็ยังนอนหลับในพระธรรมมาระโกบทที่14ข้อที่33ถึง3ถึง42นะคะดังนั้นคืออยากจะหนุนใจว่าชีวิตเวลาที่พระเจ้าเลือกเราเราก็ไม่ได้สมบูรณ์หรอกแต่ว่าพระเจ้ามีขบวนการสร้างความสมบูรณ์ในชีวิตของเราผ่านการฝึกอบรมเหมือนกันถ้าเวลาที่เราจะสร้างทีมทีมของเราอาจจะไม่สมบูรณ์นะคะแต่เราสามารถสร้างเขาได้ผ่านโปรแกรมของการฝึกอบรมการใช้ชีวิตการสร้างความสัมพันธ์เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรมนะคะเมื่อเราจะมีทีมเราจำเป็นที่จะต้องใช้เวลากับเขาดังนั้นก็คือว่าเหมือนหนุนใจในวิถีชีวิตของเราเวลาที่เราเป็นพี่เลี้ยงหรือเวลาที่เราเป็นน้องเลี้ยงก็จำเป็นที่ต้องจัดเวลาในการเรียนพระคัมภีร์กับพี่เลี้ยงของเราหรือว่าใช้ชีวิตร่วมกันทั้งในกลุ่มเซลล์หรือว่าในบรรยากาศต่างๆส่วนสิ่งเหล่านี้เป็นการทำลายกำแพงที่เคยขวางกั้นระหว่างคนนะฮะทำให้เขาสามารถรับการสร้างที่มาจากเราได้นะคะโอเคเรามาดูประการที่3นะฮะประการที่3ก็คือการจดจ่อประการที่3ก็คือการจดจ่อในยอห์นบทที่17นะฮะข้อที่11ถึง12บอกว่าบัดนี้ข้าพระองค์จะไม่อยู่ในโลกนี้อีกแต่พวกเขายังอยู่ในโลกนี้และข้าพระองค์กำลังจะไปหาพระองค์ข้าแต่พระบิดาผู้บริสุทธิ์ขอพระองค์ทรงโปรดพิทักษ์รักษาบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยนามของพระองค์เพื่อเขาจะได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเหมือนดังข้าพระองค์กับพระองค์เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่กับคนเหล่านั้นข้าพระองค์ก็ได้พิทักษ์รักษาพวกเขาผู้ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้ในพระนามของพระองค์และข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกแห่งความพินาศเพื่อให้เป็นจริงตามข้อพระธรรมในตอนนี้เนี่ยก็คือมาเราวันนี้เราพูดถึงเรื่องการจัดตั้งทีมแล้วก็เรียนแบบพระเยซูนะฮะตั้งแต่การเลือกคนแล้วก็นำคนเข้าไปสู่การฝึกอบรมแล้วก็ประการที่3นำไปสู่การจดจ่อนำไปสู่การจดจ่อพระคัมภีร์ยอห์นบทที่17เป็นคำอธิษฐานของพระเยซูที่อธิษฐานกับพระบิดาและในตอนนี้ก็คือว่าพระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาเผื่อสาวกของพระองค์แล้วก็ทุ่มเทให้กับสาวกเพื่อที่เขาจะรับพระดำรัสที่พระองค์ได้ทรงประทานให้และพระเจ้าก็สงวนคำสอนที่ดีที่สุดสำหรับพวกเขาในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อที่8นะคะไปอ่านดูแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยพระเยซูเนี่ยพอเรียกพวกเขามา อยู่ใกล้ๆพระเจ้าแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างความสัมพันธ์แล้วก็ใช้เวลาในการถ่ายทอดคำสอนพระองค์เนี่ยสอนวิธีที่ถูกต้องในการถวายให้กับพวกเขาการถวายที่ถูกต้องการถวายที่พระเจ้าพอพระทัยก็คือการถวายด้วยสุดความสามารถในพระธรรมลูกาบทที่21ข้อที่1ถึงข้อที่4นอกจากนั้นน่ะพระองค์ทรงสอนให้พวกเขาวางคุณค่าของแผ่นดินของพระเจ้าเหนืออารมณ์และความรู้สึกของพวกเขาเองในพระธรรมลูกาบทที่14ข้อที่25ถึง28และพระองค์ก็สอนให้พวกเขาเห็นความสำคัญของหัวใจของการรับใช้และก็การถ่อมใจในพระธรรมยอห์นบทที่13ข้อที่14ถึงข้อที่17แล้วพระเยซูเนี่ยในขณะที่พระองค์ทรงเดินทางไปไหนพระองค์ทรงพาสาวกของพระองค์ไปด้วยแม้ว่าพระองค์จะทรงแวดล้อมด้วยฝูงชนแต่พระองค์ก็ไม่เคยละสายตาจากสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทำสำหรับสาวกของพระเจ้าเพราะพระองค์ตระหนักเลยว่าสาวกของพระเจ้าก็คือตัวแทนของพระเจ้าและเขาจะต้องรับมอบหมายภารกิจที่จะทำให้สำเร็จพระองค์ไม่เคยคิดว่าสาวกเป็นภาระพระองค์ชื่นชมยินดีทุกเวลาทุกวินาทีที่ได้ใช้เวลากับพวกเขาดังนั้นนี่ก็เป็นสิ่งที่หนุนใจเรานะคะ
เราสามารถทำแบบเดียวกันกับพระเยซูทำได้ก็คือว่าการใช้เวลากับสาวกอ่ะการรับประทานอาหารด้วยกันการพาออกไปปฏิบัติรับใช้พระเจ้าการเข้ากลุ่มเซลล์ด้วยกันหรือว่าการหนุนใจให้เข้าชั้นเรียนต่างๆเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เราจะสร้างชีวิตของเขาให้เติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าแล้วก็มันจะทำให้พระลักษณะของพระเจ้าเนี่ยเติบโตมากขึ้นในชีวิตของเขานะคะนี่คือประเด็นที่เราจะต้องจดจ่อกับชีวิตของพวกเขาไงไม่ใช่แค่เลือกมาแต่ว่าไม่มีปฏิสัมพันธ์ด้วยมันก็ไม่เกิดผลเนี่ยนะคะในมาระโกบทที่14ข้อที่70ก็เช่นเดียวกันนะฮะสาวกเนี่ยรักพระองค์เพราะอะไรสาวกรักพระองค์ก็เพราะว่าสาวกเห็นความจริงใจในการอุทิศตัวของพระองค์พระองค์ตัดกับคนอื่นเป็นคำอุปมาแต่พระเจ้าเปิดเผยทุกอย่างแก่สาวกของพระเยซูนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นน่ะก็เป็นการสอนเราเช่นเดียวกันว่าเราควรจะจดจ่ออยู่กับสาวกที่เราต้องการจัดตั้งเป็นทีมนะคะเพื่อให้ทีมเหล่านี้เป็นตัวแทนของพระเจ้าในการที่จะรับใช้พระเจ้าแล้วก็เราจำเป็นที่จะต้องอุทิศตัวเพื่อทีมงานของเราแล้วก็สร้างให้เขาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้านำการเจิมของพระเจ้าไหลไปในชีวิตของเขาแน่นอนว่าพอพูดถึงบทนี้หลายๆคนที่เป็นผู้เชื่อใหม่ก็อาจจะงงบ้างอาจจะไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรเป็นพื้นฐานตอนนี้ไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ให้คุณรับไว้ว่าพระเจ้ามองคุณในฐานะของการเป็นผู้นำและพระเจ้ามองคุณว่าคุณมีศักยภาพพอในการที่จะมีทีมที่จะถวายเกียรติพระเจ้าแล้วก็ในข้อที่4นะคะข้อที่4ก็คือลงทุนในชีวิตของพวกเขาลงทุนในชีวิตของพวกเขาในบั้นปลายเนี่ยพระเยซูอธิษฐานกับพระบิดาในยอห์นบทที่17ข้อที่5บอกว่าบัดนี้พระบิดาเจ้าข้าขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ได้รับเกียรติต่อพระพักของพระองค์คือเกียรติซึ่งข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนหน้านี้ที่โลกจะมีมาก็คือในช่วงเวลานั้นน่ะพระเยซูได้แบบจดจ่อไปที่งานของพระองค์กับสาวก12คนทำให้พระองค์ไม่ได้อธิษฐานเผื่อในคำอธิษฐานตรงนี้เนี่ยพระเยซูไม่ได้อธิษฐานเผื่อโลกแต่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกของพระองค์ลงทุนในชีวิตของพวกเขาเวลาที่เรามีทีมหรือเราจะสร้างทีมลงทุนในคำอธิษฐานเผื่อพวกเขานะคะเหมือนอย่างที่พระเยซูอธิษฐานเผื่อสาวกการลงทุนอันหนึ่งก็คือการอธิษฐานเผื่อทีมของคุณอยู่เสมออธิษฐานเผื่อเพื่อนของคุณอยู่เสมอในการที่จะประกาศเป็นพยานถ้าเขามาเชื่อแล้วก็คืออธิษฐานขอให้เขาได้มาเป็นทีมนะคะในคำอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าได้เขาเรียกว่าไงนะในคำอธิษฐานเนี่ยพระเจ้าได้ชี้แจงข้อเท็จจริงอันหนึ่งว่าสาวกเป็นของพระบิดาและพระบิดาก็ส่งมาให้กับพระเยซูดังนั้นเนี่ยก็เหมือนกับชีวิตของเราอะสาวกเวลาที่บอกว่าเราสร้างสาวกไม่ได้สร้างเพื่อตัวของเราเองนะคะแต่เป็นพระบิดาส่งมาให้กับเราและเราสร้างเขาเพื่อที่จะถวายเกียรติพระบิดานะคะเราสร้างเขาเพื่อจะถวายเกียรติพระบิดาเราสร้างสาวกไม่ใช่เพื่อตัวของเราเองแต่เพื่อพระเจ้าเป็นสาวกของพระเยซูนะเป็นสาวกของพระเยซูแล้วก็การที่เราจะมีสาวกเนี่ยจริงๆการที่เราจะมีสาวกหรือการที่เราจะมีลูกแก่มันไม่ต่างกับการที่เรามีลูกเลยมันไม่ต่างกับการที่เรามีลูกเลยการมีลูกหมายถึงการเอาความเห็นแก่ตัวของตัวเองออกไปก่อนแล้วก็ทุ่มเททั้งหมดให้กับลูกของเราเหมือนกันละค่ะการที่เราจะสร้างทีมก็เหมือนกับการมีลูกในฝ่ายจิตวิญญาณเราจำเป็นที่จะต้องทุ่มเทแล้วก็ลงทุนในชีวิตของเขานี่คือสิ่งที่พระองค์ได้ลงทุนแล้วก็ทุ่มเทในชีวิตของเราในพระธรรมฟิลิปปีบทที่2ข้อที่5ถึงข้อที่8พระเยซูยินดีสละฐานะของพระองค์บนสวรรค์แล้วก็ลงมาเกิดเป็นมนุษย์จากสวรรค์ลงมาเกิดแล้วก็มาตายบนไม้กางเขนแล้วกลับขึ้นสู่สวรรค์อีกครั้งหนึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นภาพสะท้อนว่าพระเยซูลงทุนเพื่อมนุษย์มากแค่ไหนดังนั้นก็คือเป็นสิ่งที่เราควรจะเรียนแบบพระองค์เช่นเดียวกันนะคะสาวกทั้ง12ของพระองค์เนี่ยสามารถเป็นพยานถึงพระองค์ได้ว่าพวกเขาเนี่ยรับการสำแดงจากพระเจ้าในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อที่9ผู้ที่ได้เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดาเหตุฉะนั้นเหตุใดท่านจึงบอกว่าขอทรงสำแดงพระบิดาแก่เราข้าพระองค์คือทุกสิ่งที่พวกเขาต้องการรู้เกี่ยวกับพระบิดาเนี่ยสามารถเห็นได้ในพระเยซูแล้วก็พระเยซูสอนในสิ่งที่แตกต่างและพระเยซูก็นำสาวกไปในมิติที่แตกต่างก็คือการเคลื่อนตัวอยู่เหนือธรรมชาติอันนี้เป็นทางเดียวที่จะทำให้แผ่นดินของพระเจ้ามาตั้งอยู่ในแผ่นดินโลกนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่หนุนใจเราต้องลงทุนในชีวิตของผู้คนแล้วก็ประการที่5นะคะประการที่5ก็คือเป็นเรื่องของนิมิตเป็นเรื่องของนิมิตน่ะเราจำเป็นที่จะต้องมีนิมิตแล้วก็พระเยซูก็ได้ประทานนิมิตนั้นให้กับเราทั้งหลายทุกคนเวลาที่เราเชื่อในพระเจ้าเราต้องมีนิมิตที่มาจากพระเจ้ารับนิมิตที่มาจากพระเจ้าแล้วเคลื่อนไปตามนิมิตของพระองค์นิมิตที่พระเจ้าประทานให้กับเราในฐานะผู้เชื่อทุกคนเลยนะไม่เว้นเลยนิมิตนั้นคืออะไรมัทธิวบทที่28ข้อที่
18ถึง20พระเยซูจึงเสด็จเข้ามาใกล้และตรัสกับเขาว่าฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกก็ดีได้มอบไว้แก่เราแล้วเหตุฉะนั้นเจ้าทั้งหลายจงออกไปสั่งสอนชนทุกชาติให้เป็นสาวกของเราให้รับบัพติศมาในพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณบริสุทธิ์สอนเขาให้ถือรักษาสิ่งสารพัดซึ่งเราสั่งพวกเจ้าไว้นี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นยุคนี่คือนิมิตที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้กับสาวกในยุคนั้นและรวมไปถึงเราด้วยพระเยซูเริ่มต้นจากการให้เขาไปเมืองเล็กๆเพื่อให้มีนิมิตถึงประชาชาติที่ยิ่งใหญ่นิมิตเนี่ยเต็มไปด้วยกลยุทธ์ที่มาจากพระเจ้าแล้วก็เป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการที่จะเปลี่ยนแปลงสังคมของเรานะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องตระหนักเลยในช่วงเวลานี้ก็คือว่าเราจะต้องรู้ว่าข่าวประเสริฐสามารถไปถึงชนทุกชาติได้และนี่คือคำสั่งที่พระเจ้าหนุนใจเราหลายครั้งพอเรามาเป็นคริสเตียนหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะพระเจ้าต้องการให้เราทำอะไรเรามาเป็นคริสเตียนเพื่อรับความรอดแค่นั้นเหรอไม่ใช่เมื่อเรารับความรอดแล้วสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือว่าต้องนำความรอดนั้นไปถึงผู้คนและนี่คือนิมิตของพระเจ้าสำหรับผู้เชื่อทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้เชื่อใหม่หรือผู้เชื่อเดิมอยู่แล้วก็ตามนะคะแล้วก็ใน1โครินธ์บทที่9ข้อที่16ถึง17เพราะการที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศข่าวประเสริฐเพราะถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศวิบัติจะเกิดขึ้นกับข้าพเจ้าเพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศตามเจตนาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ได้สินจ้างหากทำประการการประกาศนั้นโดยพระเจตนาก็ยังเป็นการส่งมอบไว้ให้ข้าพเจ้ากระทำดังนั้นเนี่ยอาจารย์เปาโลก็หนุนใจเกี่ยวกับเรื่องของการประกาศเราจำเป็นที่ต้องมีการประกาศสิ่งเดียวที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมและประเทศชาติของเราได้ก็คือประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าคือเราต้องมีพระเจ้าอ่ะแต่เราจะมีพระเจ้าได้ตรงไหนก็คือว่าการที่เราเริ่มต้นการประกาศไงฮะเราในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อเราต้องเดินตามพระเจ้าหากบุคคลที่สำคัญที่สุดในจักรวาลก็คือพระเยซูคริสต์เนี่ยยังจัดตั้งทีมที่ยังจัดตั้งทีม12คนน่ะแล้วมันจะมีอะไรที่สำคัญไปกว่านั้นตัวเราก็ต้องทำสิ่งเหล่านั้น1คนประกาศใน1ปีคุณจะได้กี่คนแต่1คนประกาศโดยการที่ร่วมสร้างอีก12คนให้ประกาศไปด้วยกันน่ะผลลัพธ์แตกต่างอย่างสิ้นเชิงนะฮะและนี่คือสิ่งที่คริสตจักรกำลังหนุนใจให้เราทำร่วมกันเพื่อจะประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าเราสามารถเข้าถึงกุญแจสำคัญในการเพิ่มพูนได้1คนสร้างสาวก12คนถ่ายทอดนิมิตที่มาจากพระเจ้าและให้12คนไปทำแบบนั้นอีก12คนสำหรับตัวคุณเองสำหรับตัวของเขาเองอ่ะเราสร้าง12และใน12นั้นน่ะไปสร้างอีก12ในพื้นฐานแค่3ช่วงเองนะคะสมมุติว่าในช่วงแรกก็คือ12ใช่ไหมคะช่วง12ช่วงที่2จะกลายเป็น144และหลังจากนั้นจะกลายเป็น1728และหลังจากนั้นจะมีการทวีคูณมากขึ้นเรื่อยๆเป็นตัวเลขที่ตั้งไว้ให้เห็นผลลัพธ์ที่แตกต่างของการทวีคูณเมื่อเราสร้างสาวกอย่าทำงานตามลำพังถ้าคริสตจักรทำงานตามลำพังโดยปราศจากการสร้างสาวกอ่ะเป้าหมายของเราจะไม่ถึงนะคะดังนั้นหนุนใจตรงนี้ก็คือว่าพระเจ้าหนุนใจให้เราเริ่มต้นที่จะจัดตั้งทีมเริ่มต้นจากคนเดียวเริ่มต้นจากเราเริ่มต้นจะไปหาใครอีกสักคนนึงแล้วก็ประการสุดท้ายการแพร่ขยายนะคะการแพร่ขยายในประการที่6การแพร่ขยายการอัศจรรย์ของการแพร่ขยายนั้นง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากในทำนองเดียวกับการสร้างครอบครัวน่ะคนเราจะเป็นปู่ย่าตายายได้เนี่ยเริ่มต้นจากการมีบุตรเริ่มต้นจากการแต่งงานถูกไหมคะแล้วหลังจากนั้นเราจึงมีลูกแล้วก็มีหลานภารกิจของพระเจ้าก็เหมือนกันเวลาที่เราจะมีคนจำนวนมากได้ก็เริ่มต้นเพียงแค่คนคนเดียวเริ่มต้นคนคนเดียวก็คือตัวเรานี่แหละมีจิตวิญญาณของการห่วงใยคนที่หลงหายตัวเราต้องมั่นใจในความรอดของตัวเราเองก่อนแล้วหลังจากนั้นน่ะเมื่อเรามั่นใจปุ๊บเราจะนำความรอดไปสู่ผู้คนแล้วว่าข้อเตือนสตินะคะอย่าหลงผิดหรือว่าอย่าพยายามทำให้พระเจ้าประทับใจว่าเราสร้างทีมและทีมของเราเกิดผลจริงๆพระเจ้าไม่ได้ประทับใจในส่วนตรงนั้นนะคะพระเจ้าประทับใจในส่วนที่คุณยอมจำนนแล้วก็อยู่ในวิธีการของพระองค์มากกว่านะคะคนที่ถ้าเรามั่นใจในความรอดของตัวเองอ่ะก็จะคิดในการช่วยเหลือคนอื่นสาวก1คนจะนำมาซึ่งอีก1คนเสมอแล้วค่อยๆขยายต่อไปเรื่อยๆนี่ไม่ใช่กฎแต่มันเป็นกลยุทธ์ย้อนกลับไปจำได้ไหมคะอันดูกับยอนก็ไปตามซีโมนฟิลิปก็ไปตามนาธานาเอลแล้วก็ในพระคัมภีร์จะนำกันเป็นช่วงๆเป็นทอดๆแบบนั้นเราก็เหมือนกันถ้าเราอยากจะสร้างทีมก็จำเป็นจะต้องเริ่มต้นจาก1แล้วให้อีก1น่ะไปนำแล้วเราก็สามารถสร้างทีมจำนวน12คนได้ถ้ามี12คนแล้วน่ะเราก็จะต้องระมัดระวังแล้วก็คงระดับความเป็นผู้ใหญ่ของพวกเขาแล้วก็นำให้เขาได้รู้จักน้ำพระทัยของพระเจ้าหมายถึงทีมแล้วก็สาวกของเราอะนะฮะแล้วก็ในโยชูวาบทที่1ข้อที่9เราสั่งเจ้าไว้แล้วไม่ใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคร่ำกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเจ้าดังนั้นเนี่ย
เราจะต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็มีความกล้าหาญในการที่จะปฏิบัติรับใช้พระเจ้าร่วมกันกับพระองค์นะคะหนุนใจสำหรับผู้เชื่อใหม่ทุกๆคนเนี่ยบอกแล้วว่าพระเจ้าคาดหวังว่าคุณจะเป็นทีมของพระเยซูและพระเจ้าคาดหวังว่าคุณจะสร้างทีมเพื่อพระเยซูและก็เพื่ออาณาจักรของพระเจ้านะคะถ้าไม่เข้าใจฟังบ่อยๆให้เข้าใจนะคะและถ้าไม่เข้าใจไม่เป็นไรทำตามไปก่อนแล้วในที่สุดพระเจ้าจะค่อยๆเปิดเผยแล้วก็สำแดงให้กับเรามากขึ้นนะคะอธิษฐานด้วยกันข้าแต่พระเจ้าพระบิดาเราขอบคุณสำหรับพระวจนะของพระเจ้าในช่วงเวลานี้ขอพระเจ้าได้ทรงเปิดตาใจฝ่ายวิญญาณที่จะเห็นว่าพระเจ้าได้มองเราในฐานะของการเป็นผู้นำผู้รับใช้พระเจ้าคนหนึ่งและพระเจ้ามองว่าเรามีศักยภาพพอในการที่จะสร้างทีมสร้างสาวกเพื่อถวายเกียรติพระเจ้านี่เป็นแบบแผนที่พระเจ้าได้ทรงวางไว้เมื่อเราเดินตามพระเจ้าทำแบบเดียวกันกับพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าก็จะเคลื่อนไปและแน่นอนคนที่มีส่วนร่วมในการเคลื่อนอาณาจักรของพระเจ้าย่อมได้รับพระพรที่เป็นนิรันดร์กาลลูกขอบคุณพระองค์และขอฝากมอบช่วงเวลานี้ไว้ให้อยู่ในการนำของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเรามาติดตามในบทที่6ในสัปดาห์ต่อไปนะคะพระเจ้าอวยพรค่ะ